ดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองฝึกสปีดพิกกิ้งแบบง่ายๆนะครับซึ่งแน่นอนแบบฝึกหัดนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่จะเริ่มปั่นกีต้าร์ในช่วงแรกๆนะครับโอเคมันคือ E minor นะครับเล่นบนสายเดียวแต่ถ้าดูผมเล่นมันอาจจะมองดูยากผมอยากให้ทุกคนฝึกช้าๆไม่ใช่ว่าฝึกตอนแรกก็จะมาทำเร็วๆเหมือนอย่างที่ผมทำนะครับที่จริงมันใช้โน้ตไม่ซับซ้อนเลยนะครับดูดีๆฟังดีๆนะมันใช้โน้ตไม่ซับซ้อนเลยมันใช้โน้ตแค่4ตัวนะครับเป็นหลักแต่อิงสายเปิดนะครับอิงสายเปิดสายเปิดนี่ก็คือสายที่ไม่ต้องกดนิ้วใดๆลงไปนะครับในที่นี้มันก็คือสาย1หรือว่าโน้ต E ตัวนี้สายเปิดนะครับบางคนอาจจะเรียกเทคนิคนี้ประมาณว่าเป็นพีดานโน้ตก็คือใช้โน้ตสายหนึ่งในย่ำอยู่กับที่นะครับถ้าทำช้าๆมันจะออกมาประมาณนี้ยากไหมเอ่ยแสงอาจจะไม่ได้นิดนึงนะครับอาจจะดูมัวๆนิดนึงเป็นการดีดสลับนะครับสลับขึ้นลงนะครับคือการฝึกแบบฝึกหัดเนี่ยห้ามลักไก่นะห้ามใช้ตกสายเกี่ยวสายมาช่วยนะครับห้ามแฮมเมอร์ออนพูลออฟมาช่วยไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะฮะต้องดีดสลับขึ้นลงเดี๋ยวมาซูมที่มือขวาผมจะชัดหน่อยแล้วกันมือขวาผมนะครับดูนะฮะสังเกตดูว่าเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยผมจะจิกบอดี้ไว้คือถ้าเราปั่นเร็วๆเนี่ยถ้าเอานิ้วกลางหรือว่านิ้วนางชี้เนี่ยจิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะปั่นไม่สะดวกคือโอเคละการจิกนิ้วลงไปบนบอดี้กีตาร์มันเป็นสิ่งที่ควรทำนะเพราะว่ามันจะทำให้นิ้วเรามันมั่นคงฐานมันแน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าเราปั่นเร็วๆเนี่ยมือมันจะแกว่งพอแกว่งปุ๊บเราจะเอานิ้วกลางนิ้วนางไปยันเนี่ยมันยิ่งจะทำให้มันไม่สะดวกขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้นิ้วก้อยเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้ทั้งมือเห็นไหมนะสามารถหมุนได้ทั้งมือดังนั้นก็คือแนะนำให้ใช้นิ้วก้อยนะครับแล้วก็ การดีดเนี่ยแนะนำให้เอาปิ๊กหนาๆนะปิ๊กหนาๆประมาณสัก1มิลขึ้นไปดีเลย1มิลขึ้นไปถ้ากลัวปิ๊กหลุดมือก็ใช้ปิ๊กอย่างผมนี่ก็ได้ก็คือจิมดันล็อป XL Series เนี่ยฮะเป็นตัวหนังสือผิวปูดนูนขึ้นมาเนี่ยจับยังไงก็หลุดมือยากนะฮะแล้วก็ตอนปั่นให้ใช้ปลายนิ้วไม่ใช่ปลายปิ๊กให้ใช้ปลายปิ๊กนะครับในการปั่นใช้ปลายปิ๊กนะครับให้มันโดนปลายปิ๊กที่สุดนะครับมาดูมือซ้ายกันบ้างมือซ้ายลิกนิ้วชี้นะเล่นบนเฟสที่5นะฮะนิ้วชี้ส่วนเฟสที่7เนี่ยใช้นิ้วนางมันจะเป็นชี้กับนางตอนแรกจะเป็นเปิด5 7แล้วก็5เปิดแล้วก็ขยับมาเป็น7กับ8ไอ้ส่วน7กับ8เนี่ยใช้ชี้กับกลางนะครับสรุปก็จะเป็นนะครับช้าลองทำกับเมโทรนอมดูนะครับฝึกกับเมโทรนอมดูเริ่มจากประมาณสัก80 90ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละ5ทีละ10เอาตามความเร็วของตัวเองที่ตัวเองทำได้นะครับตอนแรกก็ฝึกช้าๆเหมือนที่ผมทำแบบนี้แหละเมื่อคล่องเสร็จปุ๊บแล้วก็ปั่นเร็วๆเลยแต่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโน้ตทุกตัวออกมาต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักไดนามิกตัวโน้ตก็คือความดังเบาแล้วก็ความต่อเนื่องมันต้องชัดเจนไม่ใช่ว่าแบบนี้ไม่เอานะครับมันต้องชัดเจนไม่ต้องกลัวมันจะไม่เร็วนะครับโอเคลองฝึกกันดูครับผม